ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเรามีเรื่องราวที่น่าประทับใจจากประสงค์นิกรของพระองค์หรือว่าลูกๆของพ่อนั่นเองนะคะก็เป็นผู้ชายท่านหนึ่งนะคะซึ่งในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้นะคะของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศกับการสูญเสียพ่อของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในทุกๆด้านทั้งทรงงานหนักที่สุดในโลกเพื่อประชาชนของพระองค์เราขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งเราได้เห็นนะคะในรายการคนค้นคนนะคะได้นำเสนอบุคคลที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณเขียวสิรินทร์โยธินเป็นชายวัยกลางคนนะคะก็เคยทำอาชีพเป็นคนเก็บขยะและเป็นคนเร่ร่อนคนหนึ่งแต่ในเวลานั้นนะคะจะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าชายเร่ร่อนที่แต่งตัวมอมแมมคนนี้กับมีหัวใจที่จงรักภักดีต่อในหลวงอย่างน่าประทับใจที่สุดด้วยอาชีพเก็บขยะในอดีตนะคะทำให้คุณเขียวได้เก็บภาพทุกภาพที่มีรูปของในหลวงไว้ทั้งหมดที่สามารถจะหาพบได้ครับถึงแม้ภาพเหล่านั้นอาจจะขาดนะครับซึ่งอาจจะดูไม่มีความสำคัญในสายตาของคนอื่นแต่สำหรับชายคนนี้กลับมองว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสูงค่าที่สุดสำหรับตนนะครับยิ่งสะสมมากขึ้นเนี่ยรูปภาพต่างๆของพระองค์ที่อยู่รายรอบตัวยิ่งคอยย้ำเตือนให้คุณเขียวเนี่ยมีกำลังใจที่จะเป็นคนดีของสังคมให้จงได้เขียวน้อมรับทุกคำสอนของพระองค์พร้อมทั้งนำมาปรับใช้กับทุกอย่างทุกย่างก้าวในชีวิตของตนด้วยศรัทธาที่แรงกล้านะครับและความรักที่มีต่อพระองค์ท่านเนี่ยถึงแม้ชายคนนี้ในอดีตนะครับที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไร้คุณค่าในเวลานั้นแต่เขียวก็ไม่เคยทำให้สังคมต้องเดือดร้อนหรือเบียดเบียนใครเลยแม้แต่น้อยไม่เพียงเท่านั้นครับชายผู้นี้ยังคงตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีของสังคมและช่วยเหลือผู้คนทุกครั้งที่มีโอกาสเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเผยแพร่คนดีคนนี้สู่สายตาของสังคมเพื่อเป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างของการทำดีให้กับคนทุกๆคนครับค่ะก็ต้องขอชื่นชมคุณเขียวนะคะน่ารักมากๆเมื่อกี้เราเห็นในภาพของพระองค์ท่านเยอะมากเลยค่ะอาจารย์แต่ผมก็เชื่อว่าคนไทยเกือบทุกบ้านน่ะนอกจากจะมีรูปของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยแพร่ก็น่าจะเหมือนกันแหละอย่างทุกปีสมมติปฏิทินจะมีภาพของพระองค์ท่านเนี่ยพวกเราก็ไม่ทิ้งนะคุณแม่สะสมค่ะคือใช่ก็บางส่วนก็สะสมหรือแม้กระทั่งก็อาจจะแขวนซ้อนทับกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกบ้านก็เป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดค่ะแล้วแพทย์ก็เคยมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะอาจารย์ครับคือทำเหรียญบาทตกจ้ะเขาจะรีบเก็บทันทีหรือว่าเห็นเหรียญตกอยู่บนพื้นเขาจะรีบเก็บเขาจะบอกว่าไม่ได้เลยมีในหลวงอยู่บนเหรียญครับน่ารักมากๆนะคะจ้ะเอาละค่ะเราทุกคนก็เชื่อว่าเสียใจไม่แพ้กันนะคะวันนี้เรามาให้กำลังใจกันแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการนะคะสำหรับสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะช่วงนี้เราก็ต้องขออนุญาตนะคะไปพูดคุยกันเลยที่ SMS ค่ะจ้ะท่านแรกในวันนี้นะคะจากคุณจีจี้นะคะเกิดวันพุธที่16ตุลาคมปี34ค่ะอาจารย์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะคะถามเรื่องของความรักเนื้อคู่ปีหน้าจะได้ไปประเทศจีนไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะครับเพิ่งผ่านพ้นเข้าวันเกิดมานะเอาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเนื้อคู่ก่อนปีจอนี้ย่าง26ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องและถ้าปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะเป็นตัวจริงหรือคบหากันในระยะยาวแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าจะเตือนคือในช่วงอายุย่าง27ส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางต้องบอกว่าไม่ค่อยเด่นนะครับโดยเฉพาะถ้าจะเป็นลักษณะเดินทางเพื่องานอาจจะต้องออกแรงแล้วก็เพียรพยายามให้มากเป็นพิเศษจริงๆแล้วถ้ามันเลื่อนไปก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะปีจอนี้ถ้ามีโอกาสเข้าวัดทําบุญเน้นนะฮะหมั่นทําบุญน้ํามันตะเกียงนะคะปีหน้าจะได้ไปจีนมั้ยคะอาจารย์ก็ศักราชที่มันคาบเกี่ยวระหว่างอายุย่างเนี่ยก็ครอบคลุมถึงปีหน้านั่นแหละนะก็อย่างที่ผมบอกว่าไป
ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าหลายเหตุปัจจัยอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณหญิงนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนปี19วันอาทิตย์เวลาตี5ค่ะอาจารย์อยากจะทราบว่าจะมีโชคลาภหรือว่าจะได้เงินก้อนบ้างไหมคะยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคก่อนปีจรนี้ไม่เด่นนะครับแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ต้องถือว่าเอาตัวรอดได้และถ้าถามว่าเงินจะมาจากไหนน่าจะมาจากการลงมือทำงานนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17ค่ะเวลา 11:30 น.ถามเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะจะหมดหนี้เมื่อไหร่แล้วก็ความรักตอนนี้แยกกันอยู่ค่ะปัตตานีเป็นกาลีนะครับฉะนั้นทุกอย่างมันก็สมรูปกับดวงที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับถ้ายังมีความประสงค์อยากจะสานสัมพันธ์ต่อช่วงนี้จริงๆการอยู่ยังมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงก็แค่รักษาสัมพันธภาพที่ดีเท่าที่จะทำได้เอาไว้หรือถ้าคิดอยากจะกลับมาใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนเดิมก็อยากจะให้รอให้ผ่านพ้นวันเกิดช่วงปลายปีนี้ไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนิดหนึ่งนะครับเพราะอีกไม่กี่เดือนยังเป็นคือทายอย่างนี้ความรักยังพอมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นแต่เรื่องเงินยังไม่จบแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ตามเอาอย่างนี้ครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดนะคะบ้านเลขที่ค่ะจานทับ5625จ้ะ5625ตัดคู่หลังฮะจันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับส่วน56ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีอยู่แล้วค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาพรนะคะเกิดวันอังคารที่6ธันวาคมปี03นะคะเวลาเนี่ยเกือบจะตี5เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะทำอย่างไรให้ค้าขายได้ดีวงเล็บว่าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะอยากจะปลดหนี้ส่งลูกเรียนค่ะในความเข้าใจของผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดก่อนถึงตีห้านะครับแน่นอนถ้าก่อนตีห้าเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างถอยหลังหนึ่งวันคุณสุภาพรเป็นคนวันจันทร์เบื้องต้นเลยเนี่ยก่อนจะพูดถึงเรื่องอาชีพถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณเป็นคนวันจันทร์เนี่ยชื่อไม่ผ่านแล้วนะครับทั้งสระอุทั้งสระอาเป็นกาลกินีนะฉะนั้นโดยองค์รวมเนี่ยอันนี้ต้องแก้ก่อน2ถ้าถามว่าเกณฑ์การเงินจะดีขึ้นหรือไม่ยังนะตอนนี้ดาวการเงินก็ยังเป็นกาลีอยู่ฉะนั้น ก็คงจะแนะนำให้ทำบุญเสริมคือเผื่อใจว่ามันยังไม่ดีหรอกปีนี้ของคุณถ้ามีโอกาสนะครับให้ทานกับเด็กเล็กๆเด็กที่ด้อยโอกาสมากน้อยขอให้ทำครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจิราพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24เมษายนปี26ถามเรื่องของนะคะไม่มีเวลามาค่ะอาจารย์ขออนุญาตครับขออนุญาตนะคะให้คุณจิราพรส่งเวลาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยุพินค่ะเกิดวันที่3พฤษภาคมปี10ตรงกับวันพุธเวลา3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกานะคะผ่าหลังจะมีโอกาสเดินได้ไหมคะการเงินและครอบครัวค่ะดูไม่ค่อยโกหกฮะพันธุเป็นกาลีพันธุหมายถึงอวัยวะส่วนกลางของร่างกายนะครับจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ได้นะฉะนั้นปีนี้และอังคารก็เป็นอายุก็มีเกณฑ์ผ่าตัดเอาเป็นว่าถ้าถามว่าอาการจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อไหร่ช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะพ้นพฤษภาไปแล้วจึงจะคลี่คลายหรือว่าเบาลงนะทุกอย่างเป็นไปตามดวงแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของพวกของมีคมขอให้ทำแล้วก็ให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดเช็คดูว่าวัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนอยากให้ได้ถวายและใช้ประโยชน์จริงค่ะการเงินกับครอบครัวค่ะความรักความสัมพันธ์กับคู่ปีนี้ก็พื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะละกันอย่าเอาแต่ใจแต่บางทีเราเองอาจจะมีปัญหาสุขภาพอาจจะหงุดหงิดง่ายเงินทองโดยรวมยังพอไหวฮะยังพอเอาตัวรอดค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะวิภาค่ะคุณวิภานะคะเอาละค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเก
กิดวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2504เวลาเกิดจ้ะ10:10 น.ค่ะโมง10นาทีนะคะ21กุมภาพันธ์04ค่ะตรงกับวันอังคารถูกไหมครับค่ะถูกจ้ะตอนนี้ก็เข้าอยู่ในช่วงอายุย่าง56ในดวง มี3เรื่องที่เห็นนะฮะ1เลยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะอันที่1อันที่2เนี่ยย่าง56เพราะเค้าปีตกราหูที่เป็นสีอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางอันที่3ถ้ามีคู่ครองคนรักหรือทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนปีนี้ต้องระวังปัญหาความขัดแย้งและสุดท้ายมีเกณฑ์เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะค่ะเฉลยมาเฉลยมาตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้ก็ค้าขายอะค่ะแล้วมีแผนจะเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีถูกไหมถ้าพูดถึงก่อนจะเปลี่ยนก็อยากจะเปลี่ยนงานนะคะจ้ะของเดิมทำอะไรฮะของเดิมก็ขายผักนะคะขายผักตอนนี้อยากจะเปลี่ยนไปขายอาหารให้ลูกค้าหรือว่าจะไปทำแบบกิจการเสริมสวยนวดอะไรอย่างนี้ค่ะท่านลูกค้าจริงๆอย่างนี้ฟังผมให้ดีนะครับค่ะผักที่ขายเนี่ยขายมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือยังฮะนานหรือยังครับนานแล้วค่ะที่ผ่านมามันตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ถูกไหมครับที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคถูกไหมฮะค่ะแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทุกอย่างไม่ดีเลยใช่ไหมครับในแง่ของตัวธุรกิจที่ทำอยู่แย่ลงถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้าดีค่ะดีค่ะแต่ตัวเราเองไม่ดีไม่ค่อยสบายค่ะเอาอย่างนี้นะฟังให้ดีเกณฑ์งานเนี่ยกาลีนอกจากแปลว่าไม่ดีและยังแปลว่ามีปัญหาก็ได้ฉะนั้นสุขภาพเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุคือดาวอังคารกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อเส้นเอ็นเริ่มมีปัญหาบ้างไหมครับมีค่ะเนี่ยแหละเต็มเลยค่ะงั้นฟังให้ดีนะดีแล้วที่เราได้คุยกันนะค่ะการสื่อสารสองทางจะช่วยให้รายละเอียดก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่ากัมมะกาลีเนี่ยแปลว่างานมีปัญหาก็ได้หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายพอคุยกันให้ลึกงานดีไม่ได้มีปัญหาแต่อยากจะเปลี่ยนเพราะสุขภาพก็ไล่เรียงกันไปต่อก็เห็นอังคารเสาเสียฉะนั้นฝากอย่างนี้นะผมเรียนอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะทำในเรื่องของธุรกิจพวกความสวยความงามเรื่องนวดใช่ไหมค่ะหรือแม้กระทั่งของกินหรือแม้กระทั่งขายผักเนี่ยผมสนับสนุนหมดเลยนะเพียงแต่ให้คุณเลือกใช่เพียงแต่ให้คุณเลือกว่าอะไรทำแล้วมันส่งผลกับสุขภาพคุณน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ถึงว่าเราคืออายุมากเราก็อยากจะเปลี่ยนงานที่มันเบาๆหน่อยค่ะเพราะไปขายผักเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะจ้ะตีหนึ่งแล้วกลับมาถึงบ้านเที่ยงนี่คือสุขภาพเราก็ไม่ค่อยไหวอะค่ะก็แต่ลองดูนะถ้าสมมติถ้าเป็นไปได้ฝากอีกหนึ่งออปชั่นคือเนื่องจากปีนี้เกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงประกอบกับเกณฑ์สุขภาพมันเสียในกลุ่มนี้ลองดูไหมตอนนี้ลองหาคนช่วยลองดูนะหาคนช่วยจ้างลูกน้องก็ดีและพ้นกุมภาตอนนี้ลูกช่วยอยู่ค่ะถ้าพ้นกุมภานี้ไปเกณฑ์งานก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนและอีกอย่างหนึ่งพ้นกุมภานี้ไปเกณฑ์สุขภาพก็จะดีขึ้นค่ะนึกออกไหมฮะคือเวลาดูมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันฉะนั้นถ้าอย่างเราจะไปทำงานอย่างเราถ้าเราจะไปต่างประเทศแล้วเราไปทำงานจะดีไหมคะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพระเคราะห์ปีราหูเป็นสีไงก็ต้องถามว่าจะไปทำอะไรก็เนี่ยค่ะที่แบบจะไปนวดไปทำงานใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเนาะนึกออกไหมฮะคือจริงๆแล้วอย่าไปมองว่าขายผักตื่นเช้าเหนื่อยต้องใช้แรงเยอะจริงๆแล้วผมว่าทำธุรกิจในเรื่องของพวกร้านอาหารก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะลองคิดคำนวณดูให้ดีเราก็อยากจะไปทางนวดมันจะได้เบาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะนวดเพื่อรักษาอาการหรือว่านวดเพื่อความสวยงามสปานวดความสวยงามค่ะโอเคถ้าเป็นนวดเพื่อความสวยงามพอทำได้นะถ้านวดแก้อาการผมว่าตัวคุณก็ไม่ไหวไม่ไหวค่ะเพราะตัวคุณตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกอังคารกับเสาเสียก็มีปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกค่ะก็ได้นะเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมพยายามเน้นว่าเกณฑ์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จนถึงกุมภา
อยากให้อยากให้หลังกุมภาไปแล้วดีมันจะดีขึ้นใช่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่า1สิ่งที่ทําดีอยู่แล้วไง2หลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยนสุขภาพก็จะดีขึ้นฉะนั้นด้วยวัยขนาดนี้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันไม่ง่ายค่ะนึกออกมั้ยจ๊ะค่ะผมไม่อยากให้เสี่ยงอ่ะถึงจะชะโลกก็เถอะแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้เสี่ยงฉะนั้นลองพ้นกุมภาไปก่อนค่อยตัดสินใจแล้วช่วงนี้ถ้าเราไปเมืองนอกถ้าเราไปเมืองนอกเราก็ต้องไปทำอย่างนั้นนะคะเพราะนี่นานของเรานี่อยู่ในไทยอะค่ะค่ะจ้ะไม่ถึงแล้วจ้ะเชิญฮะอย่างวันนี้จะไปเมืองนอกนี่ไปรอดไหมคะมันขึ้นอยู่กับอาชีพค่ะและจริงๆนะผมฟันธงให้เลยแล้วกันดีหรือเปล่าคะเอาอย่างนี้ก็ไม่ผมพูดเลยอย่างนี้นะระหว่างอาชีพขายผักกับอาหารการกินเนี่ยผมเชียร์ขายผักมากกว่านะค่ะเชียร์มากกว่าเชียร์มากกว่านวดด้วยค่ะค่ะค่ะผมว่าให้ทำอันเดิมและพ้นกุมภานี้ไปแล้วจะดีขึ้นช่วงนี้ทำสองอย่างถวายมีดโกน8อันซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดและหาคนช่วยถ้าลูกช่วยไม่พออาจจะต้องจ้างคนที่ไว้ใจได้มาช่วยอันนี้ลูกช่วยอยู่ค่ะตอนนี้ก็ลูกปล่อยลูกไปค่ะเผื่อเราแบบถ้าเราจะไปทำงานเดี๋ยวหมอคะครับคู่ค่ะถามคู่ค่ะเอาเนื้อคู่อยู่กับคู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ค่ะค่ะเริ่มการมาระยะหนึ่งแล้วค่ะพื้นชะตาดวงนี้อยู่คนเดียวดีกว่าโยงมรณะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูด้วยแล้วถ้าปีนี้เข้ามาก็ไม่ดีถ้ามีเข้ามาก็ไม่ดีค่ะค่ะถ้าปีหน้านะคะถามไม่ดวงนี้อยู่คนเดียวดีกว่านี่ผมพูดจริงๆค่ะค่ะเนาะอ่ะคุณอัมพรดูแลสุขภาพนะสองเรื่องที่บอกให้ทำให้ไปทำซะคุณอัมพรมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะวิภาค่ะอ๋อคุณวิภาคุณวิภานะคะคุณวิภามีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะขออภัยค่ะค่ะไม่มีแล้วไม่มีละอ่ะงั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พูดอะไรเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆรายการที่กำลังฟังอยู่หน่อยค่ะค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่เราไว้ทุกข์ให้ในหลวงนะคะจ้ะค่ะวันนี้ก็จะขอให้คนไทยทุกคนทำตามรอยของพ่อหลวงของเราอะค่ะที่ท่านสอนมาเศรษฐกิจพอเพียงของเรานี่ก็ดีนะคะครับจะเดินรอยตามของพ่อค่ะค่ะจ้ะนะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันรวมถึงคุณวิภาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากวันหลังมีโอกาสเดี๋ยวเราพูดคุยกันใหม่นะคะค่ะขอบพระคุณคุณวิภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณกุ้งนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี18นะคะเวลา 02:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะถามสีที่ถูกชะโลกค่ะอาจารย์ก็สีที่ชะโลกก็คืออะไรที่เราใช้นานๆน่ะเนาะก็คือสีบ้านก็ดีสีรถหรือแม้กระทั่งสีกระเป๋าสตางค์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก็ถ้าคุณกุ้งเป็นสุภาพสตรีก็สีหวานแหววเลยครับสีเขียวก็ได้นะสีชมพูก็ดีนะครับรวมถึงถ้าจะเอาดูคุมโทนให้มันดูคลึ้มๆหน่อยเนี่ยก็ใช้พวกโทนเทาโทนน้ำตาลนะควันบุหรี่ตะกั่วตัดพวกนี้อันนี้เด็ดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบอล นะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลา 13:55 นาทีถามเรื่องของการเงินความรักไม่ดีเลยทำบุญอะไรดีครับตอบเป็น2 ส่วนแยกกันดวงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แบบขาดหายเรื่องรักนะมีเข้ามาเป็นระยะแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะครับปัตตานิโยงมรณะจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเงื่อนไขที่ว่าควรจะนะควรจะได้คบหากับคนที่สูงวัยกับพอสมควร 6-7 ปีขึ้นไปเขาคนนั้นมีตำหนิหมายถึงผ่านการใช้ชีวิตคู่อย่างจริงจังเขาคนนั้นมีเชื้อสายต่างประเทศหรือลักษณะการคบหาเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเช่นคนรักต้องมีการเดินทางบ่อยๆไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดพวกนี้ถือเป็นการแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่เอาเป็นว่าย่าง37ที่กำลังจะมาถึงปลายปีหน้านะครับมีเกณฑ์นะที่จะลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวและถ้าเข้าเงื่อนไข4ข้อที่ว่านั้นเพียงข้อใดข้อหนึ่ง
ก็พอที่จะช่วยประครับประคองให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นทําบุญกับของที่เป็นคู่นะจะเป็นแจกันหรือว่าเชิงเทียนก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่9ตุลาคมปี2491นะคะเวลา 5:55 นาทีถามเรื่องของอาชีพรับเหมาดีไหมแล้วก็โชคลาภค่ะรับเหมาเราก็คงเข้าใจว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างนะค่ะตอบเป็น2 ส่วนอีกเหมือนกันนะปีจรกับพื้นชะตาปีจรเนี้ยถ้ายังไม่ได้ลงทุนทำในส่วนนี้ยังไม่เชียร์ให้ทำนะครับเพราะว่าดาวอาชีพเนี่ยมันเสียนะแต่ถามว่าระยะยาวพอทำได้ไหมทำได้แต่มีเงื่อนไขครับควรจะสับงานต่อจากชาวบ้านเขานะให้อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอาท์ซอร์สของบริษัทใหญ่อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้ครับค่ะโชคลาภมีไหมคะแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์จ้าค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธัญรัตน์นะคะเกิดวันที่26กรกฎาคมปี25เวลา8โมงตรงค่ะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเงินแย่มาตลอดทั้งปีค่ะยังไม่จบนะครับแล้วก็จริงๆช่วงนี้คุณต้องก็เรียกว่าอะไรล่ะบริหารจัดการให้ดีเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยในช่วงกลางปีหน้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดปัญหาระยะยาวเพิ่มมากขึ้นซึ่งในความหมายก็อาจจะหมายถึงภาระหนี้สินที่เพิ่มพูนก็เป็นไปได้ฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับเรื่องประหยัดอะไรเนี่ยอันนี้รู้อยู่แล้วล่ะว่าคงต้องทำแบบนั้นและปีนี้เกณฑ์งานเสียด้วยประเด็นซื้อข้าวสารอาหารแห้งถวายวัดนะครับหรือไปบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติก็ได้สองหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานด้วยการช่วยเหลือสัตว์ใหญ่ถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านหรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวก็ได้ทำมากน้อยตามกำลังครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะครับ